มาค่ะพี่น้องคะมาเก็บกระเพราแดงฝรั่งกันค่ะเขาไปใส่ผัดกระเพรากันค่ะทุกคนแล้วเพิ่งตัดหมดกินแล้วนี่ตัดเลยได้สมีกับขอแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันละพอในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพงป่ายสุภูสุคนเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาผัดกับเผาหมูสับให้ฝรั่งกินกันค่ะพี่น้องกับเผาที่วันละพอเก็บมานี่มาจากสวนนี่แหละค่ะนะเป็นกระเพราฝรั่งนะพี่น้องเนาะผัดตามสไตล์ของวราพรล่ะค่ะพี่น้องส่วนหมูสับวราพรกับขอใส่เครื่องปั่นจนว่าละเอียดเนี่ยหมูเริ่มสุกแน่แล้วทีนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงค่ะทุกคนผงกะเพราก็มีน้ำตาลน้ำปลาซอสผัดให้มันเข้ากันจักหน่อยแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนี่เติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยค่ะอันนี้เป็นบักถั่วฝักยาวบ้านเฮากับบ่ต้องให้มันสุกเกินไปก็ได้พี่น้องค่ะก็พริกอย่างพริกหยวกนี้เราก็กินดิบได้เราก็ให้เนื้อมันสุกก็พอค่ะทุกคนขอชิมดูก่อนเนาะว่าได้รสชาติอย่างที่วรพรชอบบ่โอเคใช้ได้แล้วค่ะทุกคนทีนี้ก็พอ1นาทีจ้ะพี่น้องผักก็เริ่มสุกแล้วทีนี้ก็ไฮไลท์ก็ใส่กะเพราลงไปค่ะทุกคนใส่ลงไปโหลดมีหลายใส่หลายพี่น้องค่ะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะนี่หอมมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็ได้ผัดกะเพราที่น่ากินแล้วค่ะทุกคนค่ะก็น่ากินบ่จ้าพี่น้องค่ะค่ะทุกคนใส่จานเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกระเพราหมูสับในสไตล์ของวรพรในแบบของวรพรน่ากินบ่จ้าพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ